สวัสดีค่ะวันนี้จ๋าแฟมิลี่รายงานตัวคือเกาเดอร์ค่ะนะคะรายงานตัว YouTube นะคะเสียงแหบบ่ เสียงที่แหบๆน้อยๆเด้อนะคะนั่งคุยกันคือเกาเดอร์ค่ะทำคลิปคือเกาเดอร์ค่ะนะคะคุยนัวหัวมวนกันนะคะเมาเมานะคะเมาเมากันนะคะเรื่องแบบว่าเฮาเป็นเอฟตี้น้องลานะคะล่าลำละครอินทีเชียงใหม่นะคะเฮาเป็นเอฟตี้น้องเนาะนะคะเฮาก็ต้องมาเมากันมาคุยกันเรื่องสี่เนาะนะคะว่าถามสารทุกข์ทุกดิบกันถามสารทุกข์ทุกดิบในเอฟตี้กันเนาะว่าผู้ใดเป็นจังไหนแดนะคะก็มีมู่หลายๆคนนะคะก็มาคุยดูกันฟังนะคะเอ๊บอกช่องนั้นมันคือเว้าจังซ่านว่าแต่ดีนะคะบอกพี่พ้อยบักช่องที่ว่าบอกเบาๆอย่างนั้นน่ะนั่นคือเบาๆนี่ล่ะว่าซั่นเด้กับไอ้คนที่ว่าจอกเบาๆนี่ล่ะว่าซั่นแต่ว่าบ่เอ่ยตื้อมันดอกนะคะตื้อเบาๆนี่ล่ะว่าซั่นพี่พ้อยมันคือมาเว้าจังซั่นว่าซั่นเด้มันคือมาเว้าว่าน้องจังซั่นว่าซั่นเด้นะพี่พ้อยก็บ่ฮู้เรื่องเนาะนะคะ ไหนเดี๋ยวสิค่อยไปฟังเบิ่งดูว่าสิเนาะมันว่าน้องอีกแล้วว่าซั่นเด้ไหนมันเว้ามันสิบ่ว่าน้องว่าซั่นเด้นะพี่พ้อยว่าซั่นเด้มันเว้ามาว่ามันสิบ่เว้าเรื่องน้องอยู่แล้วบ่เอ่ยตื้อมันแล้วกูอ่ะบ่เอ่ยตื้อมันได้นี่แต่ว่ามื้อนี้พี่พ้อยเข้าไปฟังเนาะอีไหลว่าซั่นเด้อ้าวอีไหลอีกแล้วโอ้ยเจ้าบ่คุณเอ้ยอีไหลอีกแล้วว่าซั่นเด้ได้ยินก็หูได้นี่มูบอกบ่ค่อยเตือนมูเท่าไหร่ดอกบ่ค่อยเตือนเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวก็ลองไปเปิดฟังดูอีไหลว่าซั่นเด้ ไปบ่แอมไปบ่ไหวอีกแล้วนะคะมันไปบ่รอดอีกแล้วนะคะมันไปบ่รอดอีกแล้วมันก็มาว่าน้องคือเก่านั่นแหละนะไอ้ช่องไอ้เบาอย่างนี้แหละนะคะมันก็มาว่าน้องคือเก่าว่าสิว่าจังซั่นว่าจังซี่ว่าสิหาว่าอีหยังนะห้องเพลงก็บ่ดีอยู่แล้วสิว่าโทษปีโทษกองอีหยังก็บ่จักมันเว้าน่ะมันเว้าเนาะมันเว้าว่าใครก็บ่จักก็บ่ฮู้เด้อเนาะค่ะแต่ว่ามันก็แบบแวะคือเก่านั่นแหละนะคะคนมันแบบคนมันเคยนะคะมันไปได้บ่รอดดอกนะคะมันหากินบ่ได้นะคะตอนนี้นะคะยุคมันก็หมดแล้วหมดคอนเทนต์แล้วพวกมันน่ะบ่มีใครเอามันแล้วนะคะไผผู้ใดก็บ่มีแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เฮ็ดอีหยังบ่ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะบ่มีหยังสักอย่างนึงนะคะอีหยังก็บ่มีดีสักอย่างสิหันไปทางปุ่นก็บ่ได้มาหันมาทางพี่ก็บ่ได้เอาก็มาไว้ไหลอีไหลว่าซั่นนี่อีไหลคือเก่าห้องเพลงบ่ดีก็ไปโทษปีโทษกองว่าแต่เด็กห้องว่าน้องห้องเพลงบ่ดีว่าแต่แล้วก็หาว่าไปโทษเขาว่าแต่เด็กนะคะเขาก็บ่ได้โทษดอกเพียงแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็อยากฮู้เท่านั้นเองนะคะเราคุ้นบ่ได้ฮู้อีหยังกับเขาสิมาอยู่อีหยังกับเขามาเตือกอีหยังกับเขาประมาณนั้นเนาะมูก็เว้าให้ฟังว่าเนี่ยมันเว้าคํานี้แหละไอ้คนเนี่ยว่าแต่เด็กเว้าคํานี้ล่ะเว้าโป่งๆโป่งๆมาเลยลำไม่ดีก็โทษปีโทษกองว่าแต่เดี๋ยววางสั่นเนาะนะคะตัวเองห้องเพ่งบ่ดีเองก็ไปโทษเขาว่าแต่เดี๋ยวนะคะมันกับเขามากัดคือเก่าน่ะมันบ่ไปไสบ่ไปไหนบ่รอดเพราะว่ามันไปที่ไหนมันก็บ่มีแสงไอ้พวกมันแสงพวกมันก็หมดแล้วมันบ่หมดไอ้แสงแบบว่าไอ้หมกมุ่นอยู่ในปั๊มที่ว่าบ่ปั๊มบ่ถูกต้องน่ะพวกมันก็หมดไปแล้วมันก็สิมาเอาแสงน้องตัวบัดนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาคือเก่านะคะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะคะอีทั้งช่องผู้หญิงอีช่องทั้งทะเลนั่นก็ได้ที่ไหลที่ไหลคือเก่าน่ะนะคะก็ยังไปยุ่งเรื่องชาวบ้านก็คือเก่านะคะยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาแล้วก็จะว่าที่ไหลที่ไหลคือเก่านะคะคนน่ะมันบ่เปลี่ยนดอกเอิ้นอีหยังนะสิว่าสันดานก็บ่แม่นยิ่งกลัวอีกนะคะยิ่งกลัวสันดานอีกนะคะคนน่ะมันบ่อยู่ดอกมันเอาบ่อยู่ดอกมันเคยคนมันเคยมันเคยด่าจังได๋มันก็ด่าจังซั่นน่ะมันก็ด่าโตมันเองอยู่ซํานั่นน่ะนะคะอีไหลอีไหลมันก็ด่าลูกมันน่ะลูกมันตื้ออีไหลบ่ลูกมันน่ะลูกมันเมียมันแม่มันน่ะตื้ออีไหลบ่อยากฮู้แค่นี้น่ะมันเอิ้นอีไหลเนาะมันเอิ้นลูกมันอีคือกันลูกมันก็ตื้ออีไหลมั้งสงสัยแต่ว่าคําหลาบ่ได้ตื้ออีไหลมันหลาก็ตื้อคําหลาเดี๋ยวมันเอิ้นอีไหลอีไหลน่ะมันเอิ้นลูกมันลูกมันตื้ออีไหลเมียมันตื้ออีไหลแม่มันตื้ออีไหลจําไว้เลยคิดว่ามันมาด่าจังซี่น่ะว่าคําหลาเขาไม่ได้ตื้ออีไหลคําหลาก็ตื้อคําหลาน้องก็ตื้อคําหลาเอิ้นอีถ้ากูบอกแล้วเด้อค่อยบอกแล้วเด้ถ้าคําว่าอีน่ะก็คือว่าด่าเมียตัวเองลูกตัวเองแม่ตัวเองเข้าใจซะเด้อถ้าคําว่าอีไหลน่ะแหมว่าสิว่าอยากสิเว้าเลยเด้นะคะเพราะว่าหมู่โทรมาบอกว่าไอ้ช่องเนี่ยไอ้ช่องเนี่ยมันว่าน้องหมอเต่าดีว่าแต่ไหนลองเบิ่งที่ก็ลองไปเปิดเบิ่งดู
ก็ลองไปเปิดว่าโอ้โหกำลังจะเลยอีไหลขึ้นมาเลยก็ยังว่าโอ้ยก็ยังว่าเอ้ยคนโถนี่มันหยุดดามันบอกมันหยุดดาแล้วมันบ่อยากหยุดดาไอดามันหยุดมาตีหามือติดกันประมาณหา6มือนี่แหละนะคะเพราะว่าเรื่องของมันยังบ่จบเรื่องวุ่นวายของมันยังบ่จบมุกมุ่นอยู่มันยังบ่จบเพราะว่าพอจบแล้วติดแล้วเนี่ยบ่มีแสงแล้วนะก็เลยกลับมาหาน้องตอนนี้หมดติดแล้วนะคะอีหยังก็บ่มีสักอย่างแล้วนะคะเพราะมันไปบ่ได้นะคะทางไหนก็ไปบ่ได้ทางนั้นนะคะทางไหนก็ไปบ่ได้ทางนั้นนะคะเบิ่งแล้วนะคะว่ามันไปบ่ได้เลยไปบ่รอดเลยนะคะมันก็ถึงกลับมาหาน้องเดี๋ยวอีกช่องนึงไอ้ผู้ชายอีกช่องนึงไอ้นาอย่างน่ะกลับมาคือเก่าตอนนี้มันก็ยังเอิ้นอีไหลมันก็ยังด่าลูกด่าเมียด่าแม่ได้อย่างมันคือเก่านั่นแหละพวกนี้แปลกมันเกิดมาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองด่าแม่ตัวเองด่าลูกตัวเองด่าเมียตัวเองเกิดมานี่แปลกโว้ยแปลกคนมือเฮ้ยแม่นคนบ่ว่าน่ะอยากพูดจังเลยแหมกี่เบิ่งคือยังก็แบบว่าเบิ่งดีนักดีหนาคอยฟังแล้วเบิ่งก็ดีนักดีหนาคนทุกทายแล้วก็ตกมาคือเก่าสะดุดขาตัวเองคือเก่าคนทุกทายก็กลับมาคือเก่าไปหาน้องคือเก่าน่ะอีไหลมาเจ้านี่อุตส่าห์ว่าอยากได้ยินเนียงเหรอเด็กแต่ยังไม่อีไหลอีกนะโอ้ก็ต้องมาด่าลูกตัวเองด่าเมียตัวเองด่าแม่ตัวเองคือเก่าเพราะว่าลูกเขาเมียเขาแม่เขาก็คืออีไหลเด็กแต่น้องคำลาเขาเลยบดีสนใจอย่างว่าน้องคำลาเขาบดีแบบว่าเขาบดีตือไหลเนาะเขาตือคำลาเนาะคอยกับพระเจ้าจีวาวอย่างนะคะกับบ๊อบบี้อย่างนอนนะคะเพลงน้องกอดใจให้ลาแน่ตอนนี้กำลังปั่นกันเด้อนะคะโทรไปขอเพลงกันเด้อนะคะอย่ากอดพวกเขานะคะตอนนี้กันนะคะเริ่มเฮ็ดแล้วนะคะน้องเฮ็ดไปหมดเลยนะคะอย่ากอดพวกเขาน้องเฮ็ดดนตรีมาเฮ็ดยังเฮ็ดแฮงหมดเลยนะคะพวกเขาก็เตรียมรอนะคะพอเฮ็ดแล้วยังแล้วทุกอย่างก็ถ่าย MV นะคะพอถ่าย MV แล้วที่นี่ก็แล้วก็เตรียมมือปล่อยเพลงมือไหนแค่นั้นนะคะแล้วที่นี่ตัวก็คอยกันเด้อนะคะตัวกับพวกเขา FT พลังบวกกับเตรียมเที่ยเปลี่ยนปั้นกันคือเก่านะคะเพราะว่าตัวมาสนใจนะคะคำว่าอีไหลอีไหลก็มาสนใจคำว่าอีไหลอีไหลก็คือพวกเขานะคะพ่อแม่ครอบครัวพวกเขานะคะตืออีไหลเนาะนะคะว่าน้องบ่ได้ตืออีไหลน้องตือคำลานะคะล่าลำละครอินทีเชียงใหม่นะคะเจ้าของเพลงกอดใจให้ลาแน่นะคะอย่ากอดพวกเขากำลังจะออกมาเร็วๆเด้อนะคะพวกเขาคอยปั้นกันเด้อนะคะพวกเขาคอยปั้นกันเนาะนะคะบ่ต้องเฝ้าบ่ต้องอีหยังดอกล้อๆอยู่นี่แหละนะคะคําที่ว่าน้องลานี่แหละล่าลําละครอินทีเชียงใหม่นะคะที่ห้องให้ฟังนะคะอย่ากอดพวกเขานะคะแล้วกอดใจลาแน่ปันคู่กันไปเลยนะคะน้องบ่ได้ตื้ออีไหลค่ะขอบอกเด้อสูนะคะสมองสตินะคะความจําให้มาแดบ่ใช่ว่าไปด่าลูกตัวเองเมียตัวเองแม่ตัวเองอยู่สติ